สวัสดีครับกับพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับมีการประกาศออกมาล่าสุดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันจันทร์หน้านะฮะว่าเราจะได้เจออะไรกันบ้างอย่างแรกนะครับผมก็คือเป็นตัว Club Selection หรือว่า Feature Player ครับมา2แพ็คแน่นอนนะฮะนั่นก็คือนาโปลีแล้วก็อินเตอร์มิลานนะฮะซึ่งทั้ง2แพ็คนี้เนี่ยก็ตามข่าวหลุดที่เราเคยได้รับทราบกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเอาเป็นว่าวันที่30นะฮะส่งท้ายปีใหม่นี้นะครับผมคุณจะได้เจอแน่นอนกับคลับเซเลชั่นนาโปลีแล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับที่ผมเคยรีวิวค่าพลังไปแล้วซึ่งสามารถดูได้เดี๋ยวลิงก์เนี่ยจะเก็บไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมกับคอมเมนต์ปักหมุดไว้ให้ส่วนทีมนะครับผมถ้าสมมุติว่าในกรณีที่มีแมตช์เดย์นะฮะซึ่งหลังจากที่1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหรือว่าสัปดาห์นี้เนี่ยไม่มีให้เล่นก็คิดว่าสัปดาห์หน้าอาจจะไม่มีให้เล่นเหมือนกันนะครับก็จะมีให้แบ่งเป็น2ฝั่งนะฮะโฮมกับอเวย์นะครับทีมเจ้าบ้านกับคนมาเยือนเหมือนเดิมนะฮะก็จะมีอย่างเช่นตัวลีกอิตาลีทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นลาซิโอนะครับผมโตริโน่โรม่ามิลานนาโปลียูเว่อะไรพวกนี้นะครับก็รอติดตามกันได้ประมาณนี้และที่แน่ๆนะครับที่ยังคงมีเหมือนเดิมแน่นอนก็คือ Festive Season Campaign นะฮะหรือว่าการแจกรางวัลนะครับที่สัปดาห์แรกเนี่ยมีทั้งตำนานจากอเมริกาใต้ให้ไปเปิดแล้วก็แจกให้เรานะครับไปลุ้นตำนาน5คนนี้เป็นฟรีๆเลยนะ1แพ็ครวมไปถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แจกบอลดำให้เราฟรีๆ1ลูกแล้วก็มีโปรโมชั่นการเติมทองหรือว่าอีเวนต์นะครับให้เราไปเล่นเอาทองด้วยซึ่งผมก็เลยคิดว่าสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันที่เขาจะแจกอะไรที่เกี่ยวกับตัวลิขสิทธิ์นะครับอาจจะเป็นนักเตะจากแพ็คใดแพ็คหนึ่งนะครับผมทั้งบาเยิร์นยูเว่บาซ่าแล้วก็ตัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าอาจจะแจกทั้ง4แพ็คเลยก็ได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันวันที่30พอดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พอดียังไงก็ต้องรอติดตามนะครับเพราะดูท่าแล้วเขาจะไม่ประกาศให้เราไปรอลุ้นกันเองนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าเขาจะแจกอะไรแต่ผมคิดว่าน่าจะแจกนักเตะจาก4ทีมหลักนี้นะครับผมนะน่าจะประมาณนี้ซึ่งจากที่ดูตรงนี้นะครับอย่างที่ข่าวหลุดเนี่ยเคยหลุดออกมานะครับว่าตัวลีกบราซิลนะครับฟีเจอร์เพลเยอร์เนี่ยจะมาก็มาวันนี้แล้วอินเตอร์นาโปลีก็มาวันจันทร์หน้าวันที่30แล้วแสดงว่าอีกหนึ่งข่าวหลุดนะครับทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยที่จะมาในรูปแบบของคัพซีเลคชั่นผมคิดว่าก็คงจะมาในวันที่6มกราคมปีหน้านั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเขาจะหยุดอัปเดตประมาณ2อาทิตย์นะครับแล้วก็จะเริ่มกลับมาอัปเดตจริงจังอีกทีก็คือวันที่9มกราคมนั่นเองนะครับใครที่ไม่อยากเปิดนาโปลีหรืออินเตอร์นะครับก็สามารถเติมทองหรือว่าเก็บทองนะครับไปรอเปิดได้เลยผมคิดว่าหลุดออกมาแบบนี้ตอนนี้ไม่น่าจะพลาดแล้วเพราะว่าอะไรที่หลุดมาเกือบหมดแล้วนั่นเองนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดบาร์ไว้ที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยไปแล้วครับผมวันนี้สวัสดีครับ